สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายอดีและทางช่อง Channel YouTube ฟุตบอลไทยซายอดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดีประเสริฐมณีรชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับอีพีนี้ก็ไปก่อติดที่โปรแกรมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับที่ก็มีโปรแกรมแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2024นะครับระหว่างวันที่2-10พฤศจิกายน2567นะฮะณสนามเทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21นะครับจังหวัดนครราชสีมาโดยประเทศไทยของเราก็เป็นเจ้าภาพนะครับก็ได้มีการประกาศโปรแกรมออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับโดยฟุตซอลทีมชาติไทยชุดนี้นะครับก็อยู่ภายใต้การคุมทัพของโค้ชมิเกลโรดิโก้นะครับกุนซือชาวสเปนนิดฮะก็เร็วนี้นะครับก็จะมีการประกาศรายชื่อนะครับนักเตะสายเลือดใหม่นะครับเพื่อเตรียมล่าแชมป์รายการนี้ออกมานะครับก็ติดตามกันว่าจะมีใครกันบ้างนะฮะโดยรายการนี้นะครับทีมชาติไทยนะครับก็อยู่ในกลุ่ม A นะครับร่วมกับทีมชาติเวียดนามทีมชาติมาเลเซียทีมชาติติมอร์เลสเตและทีมชาติบรูไนนะครับขณะที่กลุ่ม B นะครับก็ประกอบไปด้วยอินโดนีเซียนะครับเมียนมาออสเตรเลียและกัมพูชาไปไล่เรียงกันเลยนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะครับฟุตซอลทีมชาติไทยชุดนี้ก็มีดังต่อไปนี้นะครับวันที่2พฤศจิกายนนะครับไทยพบกับทีมชาติบรูไนนะครับเวลา 18:00 นและนัดที่2นะครับติมอร์เลสเตพบทีมชาติไทยนะครับในวันที่3พฤศจิกายนเวลา 18:00 วันที่5พฤศจิกายนครับไทยพบกับมาเลเซียนะครับเวลา 18:00 และคู่บิ๊กแมตช์นะครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับวันที่6พฤศจิกายนนะครับเวลา 18:00 นะครับส่วนการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะครับจะแข่งขันกันวันที่8พฤศจิกายนขณะที่รอบชิงชนะเลิศและรอบชิงอันดับ3นะครับก็จะแข่งขันกันในวันที่10พฤศจิกายน2567นะครับสำหรับรายการนี้นะครับแฟนบอลชาวไทยนะครับก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2024นะครับถ่ายทอดสดทุกนัด นะครับตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับทาง Facebook YouTube ทางศึก Official และฟุตซอลไทยแลนด์นะครับพิเศษนะครับก็หากแฟนบอลท่านใดอยากเข้าไปชมที่สนามนะครับโดยจากข้อมูลของ Official Fan Page นะครับ Terminal 21 โคราช Shopping Mall นะครับก็ได้มีการโพสต์นะครับในส่วนของ Cover Fan Page นะครับก็บอกว่าเปิดให้แฟนบอลเข้าชมฟรีนะครับชมและเชียร์ให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยลุยศึกฟุตซอลอาเซียนครั้งนี้กันได้นะครับที่สนาม Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21จังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยสายยอดีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปฟุตบอลไทยสายยอดีสวัสดีครับ